การหาความแน่นในสนามนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมแพคชั่นแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนในมือเนี่ยทุกคนจะต้องรู้นะครับว่าแกมมา D Max นะครับแกมมา D Max เท่าไหร่นะครับใน lab ตัวนี้เราได้จากใน lab นะครับแล้วก็ optimum moisture เท่าไหร่นะครับอันนี้ก่อนก่อสร้างนะครับก่อนก่อสร้างเราต้องไปหาสิ่งนี้มาไว้แล้วก่อนนะครับทีนี้ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะครับหมายความว่าเราก็เอาดินจากบอโลนะครับมาถมขึ้นทีละชั้นชั้นละตามสเปคนี่คือชั้นละ15เซนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถมอ่ะมันจะมีดินฟูก่อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรอัดปั๊บแล้วก็ถึงที่15เซนก่อนจะขึ้นชั้นไปนะครับเราต้องทำการเทสก่อนซึ่งในการทำการเทสเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะใช้วิธีของเขาเรียกว่าแซนโคนเมธอดนะแซนโคนเมธอดก็คือการใช้ทรายมาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นเบสิกนะครับเบสิกเหมือนที่เราบอกนะครับก็คือความสูตรนะครับความหนาแน่นความหนาแน่นเท่ากับอะไรครับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรโอเคไหมครับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรในตัวแกมมา D Max เนี่ยนะครับเราก็จะใช้เราก็จะหาในห้องทดลองเนี่ยเราใช้โมลนะครับโมล4นิ้วนะครับโมล4นิ้วตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถวัดปริมาตรโมลได้นะครับว่าปริมาตรโมลเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถหาแกมมา D Max แกมมา D Max ก็คือแกมมา dry นะครับแกมมา dry ก็คือแกมมา wet หารด้วย1บวก w ส่วน100แต่ในสนามนะครับในสนามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่เขาเรียกว่าเราจะต้องหาความหนาแน่นในสนามเหมือนกันทีนี้ความหนาแน่นนะครับตัวที่1ก็คือน้ำหนักก็คือน้ำหนักดินนี่แหละหาด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการเจาะแซนโคนเมธอดนะครับพอเราเจาะดินลงไปนะเราเจาะดินลงไปนะครับหัวใจหลักอันนี้คือหัวใจนะครับพอเจาะดินไปปุ๊บเราขุดตัวนี้คือดิกออกมานะครับขุดดินออกมาขุดดินออกมานะครับเราก็จะได้น้ำหนักเปียกโอเคไหมครับทีนี้พอเราขุดมาปุ๊บนะครับสภาพก็คือตัวนี้ก็จะเป็นหลุมที่ว่างอยู่ไอ้ตรงน้ำหนักเสียหารด้วยปริมาตรนี่แหละครับตัวปริมาตรเนี่ยก็คือปริมาตรหลุมเนี่ยนะครับมันถึงจะได้ความหนาแน่นถูกไหมครับมันจะได้ความหนาแน่นก็คือความหนาแน่นก็คือน้ำหนักเปียกหารด้วยปริมาตรหลุมเพราะฉะนั้นตัวปริมาตรหลุมนี่แหละครับหัวใจก็คือเราก็จะใช้วิธีการแซนโคนเมธอดเข้ามาก็คือเอามาใช้ทรายแทนที่นะครับเพื่อหาปริมาตรหลุมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าขั้นตอนนะครับในการหาปริมาตรหลุมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับในเรื่องของการหาความแน่นในสนามเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างเดิมนะครับในการบูรณาดินนะครับตัวนี้สมมติว่าเราจะบดอัดคอโซนนะครับคอโซนเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับที่เราไปทำการคลาสสิฟายมาแล้วจะต้องบดอัดด้วย 98% standard commission test นะครับแล้วก็มี optimum moisture นะครับอยู่ระหว่างอยู่บวกลบ2นะฮะตัวนี้เราเช็คแล้วนะครับก็คือเป็นสเปคก่อนดำเนินการก่อสร้าง liquid limit นะครับต้องน้อยกว่า50นะครับ liquid limit เนี่ยถ้าเกิดว่ามากกว่า50เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันจะใช้เขาเรียกว่าความชื้นก็จะสูงนะครับในการบดอัดเมื่อความชื้นสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่เขื่อนจะซุดตัวมากเพราะฉะนั้นในสเปคนะฮะเขาจะกำหนดไว้เลยนะครับว่า liquid limit เนี่ยไม่เกิน50จากเมื่อวานนะครับทบทวนกันอีกทีนะครับตัว standard proctor นะครับที่เราจะใช้ในการทำการทดลองนะครับตัว standard เนี่ยเราจะใช้โมล4นิ้วนะครับน้ำหนักค้อนที่ยกเนี่ย 5.5 3ชั้นนะครับชั้นละ25ครั้งพลังงานที่ใส่ก็คือ 12,400 ฟุตปอนต่อตารางฟุตนะฮะเวลาเราทำนะครับก็แบ่งตัวอย่างเป็น5ตัวอย่างนะครับอย่างคราวที่แล้วนะฮะก็จะได้แกมมา D Max กับ Optimum Moisture Content ขึ้นมาทีนี้มาดูนะครับว่าทำไมนะครับ
มันถึงเขาเรียกว่ามันมีจุดที่ความหนาแน่นเนี่ยมากที่สุดอยู่จุดเดียวนะครับที่มีความชื้นที่เหมาะสมนะครับเรามาดูนะครับเคสที่1นะครับกรณีที่1ก็คือความชื้น 15.71 นะก็คือในสภาพแห้งสังเกตดูนะครับตอนที่เราตำเนี่ยตัวเม็ดดินมันก็จะอยู่ห่างกันแบบนี้โอเคไหมครับพอเราเพิ่มความชื้น 16.88 ก็คือความชื้นมากขึ้นนะครับน้ำในดินก็จะพาเม็ดดินเนี่ยมาชิดขึ้นมาชิดขึ้นแล้วก็มาถึง 18.93 นะครับเห็นไหมเม็ดดินเนี่ยชิดกันที่สุดเมื่อเม็ดดินชิดกันที่สุดก็คือในเมื่อปริมาตรมวลมันคงที่เพราะฉะนั้นตัวความชื้นตรงนี้นะครับก็คือจะมากจะเริ่มมากที่สุดแล้วเมื่อเราใส่ความชื้นลงไปอีกปรากฏว่าน้ำที่มันมีอยู่นะครับมันไปทำการผลักเม็ดดินออกนะครับความหนาแน่นก็จะเริ่มลดลงแล้วก็พอใส่น้ำก็คือเปียกมากๆนะครับความหนาแน่นรับก็จะน้อยลงนะครับตัวนี้ก็คือรับแรงได้น้อยตัวนี้คือรับแรงได้น้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่จุดเดียวนะครับจุดเดียวที่ทำให้เขาเรียกว่าความชื้นตัวนี้ก็คือ OMC คือความชื้นที่เหมาะสมนะครับ Optimum Moisture Content คำว่า Optimum ก็คือเหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมที่ทำให้ดินเนี่ยมีความหนาแน่นมากที่สุดซึ่งเราจะเอาจุดนี้นะไปใช้ในงานวิศวกรรมนี่แหละครับว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอาดินเนี่ยไปเทสในห้องแลบก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะใช้ตัวนี้ในการคุมงานนะฮะแล้วตัวคอโซนนะครับหมายความว่าพอเราพอดกราฟแล้วเนี่ยถ้าเราไปเทสความแน่นในสนามเนี่ยต้องมากกว่า 98% นะครับของความหนาแน่นแห้งสูงสุดนะครับเราก็เอา 0.98 นะครับไปคูณด้วยแกมมา Dmax ว่าเป็นเท่าไหร่ตัวนี้นะครับ Maximum Dry Density นะครับเมื่อวานเราหามาแล้วก็คือ1711.81 Optimum Moisture ก็คือ19.29 นะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลองคูณดูนะครับ 0.98 คูณด้วย 1711.81 นะครับเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ขีดเอาไว้เลยนะครับนะเป็นค่าเท่าไหร่แล้วก็ความชื้นนะครับสเปคของเราเท่าไหร่ครับบวกลบ2นะฮะให้ทุกคนมาเขียนนะครับตรงนี้ 19.29ลบ2นะครับลบ2เป็นเท่าไหร่บวก2เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะตีตารางนี้นะฮะตีตารางนี้ขึ้นมานะครับตีตารางนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราจะควบคุมงานก็คืออยู่ในบริเวณนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหา field density นะครับ field densityซึ่งเป็นแบบ dry นะเป็นแบบแห้งต้องแห้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ความชื้น moisture นะครับในสนามนะครับว่าเท่าไหร่หมายความว่า2ค่า field density นะครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือมากกว่า 98% โอเคไหมครับแล้วก็อยู่ในช่วง OMC เดี๋ยวเราจะเช็คดูนะครับว่าความชื้นเนี่ยต้องอยู่ในจุดนี้หรือเปล่าถ้าจุดนี้ก็คือเราสามารถขึ้นชั้นต่อได้มาดูนะครับวิธีการหาความหนาแน่นแห้งในสนามนะครับย้ำคำว่าแห้งนะครับแห้งสูตรเดิมนะครับความหนาแน่นเราเริ่มที่ความหนาแน่นเปียกก่อนนะครับก็คือน้ำหนักดินเปียกหารด้วยปริมาตรหลุมนะครับเวลาเราไปเจาะนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับน้องคนนี้นี่เขาเจาะเนี่ยดินเนี่ยเขาจะมาเก็บใส่กล่องเลยนะครับแล้วเอาตัวดินตัวนี้ไปชั่งนะครับก็จะได้น้ำหนักเปียกตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ปริมาตรหลุมนี่แหละครับที่มันมีปัญหาก็คือพอเราขุดมาแล้วเนี่ยมันปริมาตรหลุมตัวนี้แหละครับเราจะหายังไงนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรหลุมเนี่ยเราจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าแซนโคนเมธอดนะครับในการหาปริมาตรหลุมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะหาปริมาตรหลุมตรงนี้ได้ยังไงนะครับปริมาตรหลุมก็คือตัวที่ตัวนี้นะครับที่ผมแรงเงาเนี่ยตัวนี้เราจะหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับปริมาตรหลุมนี่นะครับสูตรอาจจะไม่เชิงสูตรนะครับปริมาตรหลุมเท่ากับน้ำหนักทรายที่หายไปนะครับน้ำหนักทรายที่หายไปก็คืออันนี้ก่อนก็คือเราเอาตัวขวดทรายนะครับไปชั่งก่อนนะครับพอเราเทไปปั๊บนะครับเราก็ที่เหลือเนี่ยไปลบ
ก่อนนะครับลบกับที่เหลือตัวนี้แหละครับก็คือน้ำหนักทรายที่หายไปแล้วก็ลบด้วยปริมาตรกลวยบวกเพดนะครับก็คือลบด้วยบริเวณส่วนนี้ปริมาตรกลวยบวกเพดก็จะเหลือเนี่ยลบด้วยปริมาตรกลวยบวกเพดก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องหาปริมาตรกลวยบวกเพดไอ้น้ำหนักทรายที่หายไปเนี่ยหารด้วยความหนาแน่นของทรายนะครับก็ตัวนี้เราใช้ออตตาวานะออตตาวาแล้วก็พอได้ความหนาแน่นแห้งนะครับก็คือแกมมาเวทหารด้วย1บวก W ก็คือความชื้นในสนามหารด้วย100เดี๋ยวเราไปลองทำกันดูนะครับเริ่มนะครับเริ่มขั้นแรกนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาอันนี้หนึ่งก็คือหาปริมาตรกลวยบวกเพดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปในสนามเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าปริมาตรกลวยบวกเพดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีปริมาตรเท่าไหร่นะเพื่ออะไรเพื่อเราจะไปลบเป็นปริมาตรหลุมนะครับตัวนี้เราใช้ทรายออตตาวานะครับทรายออตตาวาทีนี้เราก็หาความหนาแน่นของทรายก่อนนะครับความหนาแน่นก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรนะครับเราก็เอาทรายตัวนี้นะครับเนี่ยกลวยบวกเพดตัวนี้นะครับมาคว่ำนะครับแล้วก็เททรายลงไปนะครับเททรายลงไปชั่งปุ๊บนะครับน้ำหนักทรายบวกโมลลบด้วยโมลก็คือน้ำหนักทรายคือตัวนี้ที่เขาทำแห้งมาแล้วนะครับสมมติว่าชั่งได้3,321กรัมปริมาตรโมลนะครับปริมาตรโมลตัวนี้นะโมลตัวนี้เนี่ยเราไปหาปริมาตรนะครับโดยไดมิเตอร์แล้วก็สูง h ปริมาตรก็เท่ากับ pi d สแควร์ส่วน4นะครับสมมติว่าเราหามาแล้วนะครับปริมาตรเท่ากับ 2,087.61 ก็หาความหนาแน่นตัวนี้ก็เป็นความหนาแน่นของทรายโอเคไหมครับทรายก็คือเราก็ได้แล้วความหนาแน่นของทรายตัวที่1ทีนี้จากนั้นนะครับเราก็ไปหาปริมาตรกลวยบวกเพดกลวยบวกเพดนะครับหาปริมาตรกลวยบวกเพดเราก็ไปตั้งลับๆนะครับเอาน้ำหนักนะครับชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นแสนคนมาตลอดเราชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักก่อนอันนี้น้ำหนักหลังนะครับน้ำหนักทรายที่หายไปก็คือน้ำหนักก่อนแล้วก็พอเทปุ๊บไอตัวที่เหลือเนี่ยลบด้วยหลังนะครับน้ำหนักที่เหลืออยู่ในขวดทรายก็จะเป็นน้ำหนักทรายที่หายไปแล้วก็หารด้วยความหนาแน่นของทรายความหนาแน่นของทรายเราหาได้แล้วใช่ก็คือ 1.5912 นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรกลวยบวกเพดตัวนี้ก็เท่ากับ 1,307.82 นะครับเพราะฉะนั้นเราจำตัวเลขไปแล้วครับกลวยบวกเพดเท่ากับ 1,307.82 ทีนี้นะครับเราก็ไปทดสอบความแน่นในสนามละเนี่ยความแน่นในสนามนะครับเราก็ทำการเขาเรียกว่าเคลียร์พื้นที่ก็ขุดลงไปประมาณ4นิ้วนะครับพอขุด4นิ้วนะครับก็คือเอาดินมานะครับรีบเก็บใส่กระบอกนะครับแล้วก็เอาไปชั่งปุ๊บเนี่ยได้เลยนะครับก็คือ 2,334 กรัมนะโอเคไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาดินบางส่วนไปหาความชื้นเปอร์เซ็นต์มอยเจอร์นะครับหา2ตัวนะคือ1ชั่งน้ำหนัก2แล้วก็เอาดินเอาไปหาความชื้นทีนี้ปริมาตรหลุมนะครับจากนั้นเราก็ทำการขวดทรายนะก็คือชั่งน้ำหนักอันนี้น้ำหนักก่อนนะครับพอไปถึงที่นะครับเราก็เปิดปุ๊บทรายก็จะไหลไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้น้ำหนักทรายที่หายไปนะครับก็คือน้ำหนักก่อนชั่งลบด้วยน้ำหนักหลังชั่งสมมติว่าเราชั่งน้ำหนักก่อนได้ 6,500 ลบด้วย 2,431 กรัมนะครับก็คือน้ำหนักทรายที่หายไปก็คือ4069นะเพราะฉะนั้นปริมาตรหลุมเนี่ยเหมือนที่บอกก็คือน้ำหนักทรายที่หายไปนะครับ4069หารด้วยความหนาแน่นของทรายออตตาวาออตตาวาเราหามาแล้วครับ 1.5912 ลบด้วยปริมาตรกลวยบวกเพดนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรหลุมก็เท่ากับ 1,249.36 เราก็หาความหนาแน่นเปียกได้เลยครับความหนาแน่นเปียกก็คือน้ำหนักดินน้ำหนักหารด้วยปริมาตรหลุม
2 3 3 4หารด้วยปริมาตรหลุม 1249.36 เพราะฉะนั้นได้น้ำหนักเปียกก็เท่ากับ 1.86815 กรัมต่อลูกบาทเซนนะครับก็เป็น 1,818.15 กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรทีนี้ก็ไปหาความหนาแน่นแห้งนะครับความหนาแน่นแห้งในสนามนะครับเหมือนที่เราบอกนะครับสูตรที่เราหาเมื่อวานเนี่ยสูตร3สูตรนี้หากินไปตลอดความหนาแน่นแห้งก็คือแกมมาเวทนะครับแกมมาเวทเท่าไหร่ครับเมื่อกี้แกมมาเวทก็คือ 1868.15 นะครับ 1868.15 หารด้วย1บวก W ส่วน100มอยเจอร์นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับเราก็ไปหามอยเจอร์ในสนามมาปรากฏว่ามอยเจอร์ในสนามตัวนี้นะครับได้เท่ากับ 15% นะครับเราไปแทนในสูตรนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นแห้งในสนามนะครับเท่าไหร่นะฮะ 1624.48 แล้วก็มอยเจอร์ในสนามเท่าไหร่ครับ 15% เดี๋ยวจะให้ทุกคนทำเป็นการบ้านนะครับไปดูในกราฟนะครับว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับในการหาแกมมา Dmax กับ Optimum Moisture Content นะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคลาสสิฟายได้ว่าดินเนี่ยดินเป็นดินประเภทไหนเลยครับนะเราก็สามารถที่จะประมาณนะประมาณแกมมา Dmax ได้นะครับดูจากตัวนี้นะครับอย่างเช่นCL แล้วกันนะครับ CL ก็คือที่จะถมร่องแกนเนี่ยแกมมา Dmax นะครับเนี่ย Proctor Compaction นะครับแกมมา Dmax อยู่ที่ประมาณ1อันนี้ตันต่อตารางเมตรใช่ครับ 1.73 ตันต่อตารางเมตรหรือ 1,730 กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร Optimum Moisture ก็อยู่ประมาณ 17.3 นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเอาค่าพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้ความซึมน้ำของความซึมน้ำและที่สำคัญนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไปดูค่า C นะครับค่า C หรือค่าฟรีได้นะครับ C ฟรีได้ตัวจะ TW นะสังเกตจะมีแต่ค่าฟรีอย่างเดียวนะครับค่า C ไม่มีก็คือเป็น cohesionless ดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่นส่วนดินที่มีความเชื่อมแน่นนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีพวกค่า C อยู่ไอ้พวกนี้คือดินที่มีความเชื่อมแน่นก็สามารถเอาตารางนี้ไปใช้ได้วันนี้เดี๋ยวเรามีการบ้านนิดนึงครับก็คือว่าจากกราฟเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นผู้ทำงานเนี่ยเมื่อกี้เราไปทดสอบฟิลในสนามมาแล้วนะครับได้เท่ากับ 1,624.48 นะครับความชื้นในสนามนะครับมอยเจอร์เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้มอยเจอร์เท่ากับ 15% นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลองทำการบ้านดูนะครับว่า 98% นะครับของ 1711.81 เท่าไหร่นะครับก็คือเอา 0.98 ไปคูณ 1711.81 นะครับได้ค่าออกมาแล้วก็ Optimum Moisture นะครับมันต้องอยู่ระหว่างบวกลบ2นะครับเดี๋ยวตรงนี้ทำให้ดูก็ได้นะครับตัวนี้ลบ2ก็คือเท่าไหร่ครับ 17.29 บวก2เท่าไหร่ครับเป็น 21.29 เดี๋ยวทุกคนทำตรงนี้นะครับแล้วดูว่าแกมมาฟิลของเราเนี่ยนะครับสามารถไปอยู่ในโซนนี้ได้ไหมนะครับถามเดี๋ยวให้ทุกคนลองเอาไปใส่ดูนะครับว่าลองไปพอดนะครับตรงนี้ 15% ตรงนี้ก็คือความชื้นในสนามนะครับถ้าเกิดว่าอยู่นอกโซนสีที่เราแรงเงาก็คือบวกลบ2แล้วก็ 98% เนี่ยคือไม่ผ่านนะไม่ผ่านเดี๋ยวทุกคนนะครับทำการบ้านดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับนะลองพอดมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ